ถือว่าสวดได้ใช้ได้พรุ่งนี้ห้องสองสามบทลวดแล้วอยู่ปลายทางนะคะสวดด้วยเพราะครูปลายทางจะให้คะแนนด้วยนะคะสำหรับคนที่ตกให้สิทธิ์ถือหนังสือมาสวดแต่ต้องทำเสียงให้เป็นสระพันยะองค์ใดพระสัมพุทธไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ได้นะองค์ใดพระสัมพุทธสุวิสุทธสันดานนั่นมันร้องเพลงนะคะต้องทำเสียงให้ได้นะคะเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้นะคะหรือว่าเย็นนี้ก็ได้เย็นนี้มีชั่วโมง8ไหมมีชั่วโมง8เรียนอะไรไม่มีคอมชั่วโมง8ละอ่ะไม่เป็นไรห้องเฉพาะห้องนี้ใช่ไหมอ่ะพรุ่งนี้นะใครรู้ตัวตกรีบมาซ่อมคนที่20กว่าเอาสมุดมาดูนะบางคนเนี่ยขาดแค่2คะแนน3คะแนน1คะแนนนะคะเพราะครูคะหนูส่งสมุดทุกครั้งถูกเธอส่งสมุด4ครั้งจริงแต่ครั้งที่ครูเรียกจะให้คะแนนน่ะเธอไม่ได้อะไรไม่ได้ส่งหนูลืมครั้งนี้หนูลืมอ้าวครูก็เลยลืมด้วยงั้นน่ะจะมาอ้างว่าหนูส่ง4ครั้งมีเลขตามที่ครูบอกแต่ครั้งที่ครูเรียกว่าให้เอาสมุดมาส่งครั้งนั้นเธอไม่ได้เอามาส่งมันก็คะแนนมันก็หายไปนะคะอ้าวต่อในเรื่องของหน้าที่ชาวพุทธนะคะหน้าที่ชาวพุทธจากสไลด์ที่แล้วนะคะเมื่อวานนี้นะคะเราอยู่ที่ตรงนี้ใช่มั้ยคะใช่หรือไม่เริ่มคุยใช่ไม่ใช่ต่อไปหน้าที่ชาวพุทธนะคะใครไปบิณฑบาตเราบิณฑบาตหรือพระสงฆ์ตอนเช้าพระสงฆ์จะต้องออกไปบิณฑบาตนะคะทำวัดสวดมนต์เจริญภาวนาพิจารณาปัจจัย4นะคะที่ได้มาจากเมื่อเช้าเนี่ยนะคะครูฟังแว่วๆพอดีตื่นแล้วข่าวตอน5บอกว่ามีพระหนึ่งรูปทำไมเอ่ยใครฟังมั่งพี่รักฟังมาเปล่าทำไมพูดให้เด็กฟังนิดแล้วไงต่อเห็นไหมพี่เขายังตื่นมาฟังข่าวเพื่อจะมาเรียนสังคมของครูเลยขับรถเก๋งไปจอดไว้หลังตลาดขับรถเก๋งแล้วทำมานานแล้วแล้วก็ออกไปบิณฑบาตได้เข้าของเยอะแยะก็เอามาใส่ที่ท้ายรถเก๋งแล้วก็ออกไปบิณฑบาตใหม่จนถึง2โมงเช้าแล้วก็ขับกลับวัดนะคะทำมานานแล้วมีคนถ่ายคลิปแล้วก็บอกว่าเป็นการไม่สมควรตอนนี้ครูก็เจอบ่อยนะคะครูในฐานะที่นับถือศาสนาพุทธครูก็มีความรู้สึกว่าท่านเอาไปไหนอะ3ย่าม4ย่ามแล้วมีถุงหิ้วอีกโอ้โหแล้วก็ไม่ได้ไปแบ่งปันกับใครเอาไปทิ้งเพราะว่าฉันไม่หมดเลือกอาหารที่ชอบฉันอย่าลืมฉันนะคะคือมื้อเที่ยงอย่าลืมฉันมื้อเช้าก็อย่าลืมฉันแต่ท่านฉันไม่หมดเลยต้องลืมฉันเอาไปทิ้งนะคะแต่บางวัดก็เอาไปให้แมวให้สุนัขแล้วให้ใครอีกเด็กวัดหายากให้คนที่เข้ามาทำอะไรมาสร้างพวกวิหารพวกโรงทึมอะไรต่างๆเนี่ยเป็นการบริจาคนะบริจาคก็คือให้อาหารนั่นแหละที่เหลือเนี่ยมื้อเที่ยงนะบุคคลเหล่านี้ก็จะขึ้นไปบนวัดไปเอากับข้าวที่พระได้ไปบิณฑบาตมาแล้วก็เอามากินกันนะคะก็ถือว่าเป็นการทำทานแต่บางรูปนะคะบางรูปก็ครูก็ไม่เข้าใจและที่เขาออกข่าวว่าเวียนเทียนเขาเรียกเวียนเทียนใช่ไหมคือโปรดและเวียนเทียนทำไงที่โปรดและเวียนเทียนคือโปรดและทำไงเอาไปขายอีกไงให้แม่ค้านะคะขายถูกๆชุดละ10บาทนะคะแม่ค้าก็ซื้อแล้วก็เอามาใส่ใหม่ซื้อเอามาใส่ใหม่จดๆไว้วันนี้50ชุดก็เอามากี่บาท10บาท50ชุดเท่าไหร่
200ขอบใจเรียนคณิตไปชั่วโมงแรก500วันนี้ได้แล้ว500นะคะก็คือแบบนี้นะคะนั่นก็คือเราควรที่จะไปใส่ไกลๆนะไกลๆตลาดไกลๆชุมชนนะคะบางทีเราก็ขี่รถเครื่องไปไกลๆหน่อยไปเจอพระที่ไม่ได้มาโปรดในเมืองนะคะเราก็จะได้บุญเยอะๆนะคะเสร็จยังเสร็จแล้วนะพระภิกษุสงฆ์นะคะไม่ได้สุขสบายอย่างที่เราคิดนะคะจะต้องทำความสะอาดบริเวณที่อยู่อาศัยและบริเวณวัดแล้วเมื่อเช้าดูข่าวไหมลุงอายุเท่าไหร่แล้ว80ทำอะไรเอ่ยเดินเล่นเดินเล่นเหรอโอ้ยได้ไม้กวาดทองคำแล้วได้อะไรอีกพระเลี่ยมทองเห็นไหมออกข่าวเดียเถอะพอพระเลี่ยมทองเดี่ยวหายคนขโมยอีกเห็นไหมกวาดวัดกวาดถนนตัดหญ้าข้างทางเป็นระยะทาง2กิโลเป็นเวลามา41ปีแล้วโดยไม่หวังผลตอบแทน41ปีเพิ่งมีคนเห็นปีที่42โอ้โหแค่2ปีก็น่าจะเห็นนะอายุ80เพิ่งมาเห็นนะว่าลุงแกตัดยังเอาแมวตายไปโยนเห็นไหมหิ้วแมวตายไปโยนเห็นไหมช่วยเหลือรับใช้พระอุปัชฌาย์และพระเถระผู้ใหญ่นะคะ